การชกกันระหว่างฮิปปี้สิงห์มณีนะครับฝ่ายแดงกับหลังสวนพันยุทธภูมิฝ่ายน้ำเงินหรือเรียกกันว่าเก่งเล็กเก่งใหญ่นั่นเองนะครับฮิปปี้เนี่ยเก่งเล็กนะครับสำหรับหลังสวนก็เก่งใหญ่หน่อยทั้งคู่เป็นมวยเมืองใต้ทั้งคู่ซึ่งเป็นมวยซึ่งเรียกว่าหาคู่ชกได้ยากกันเต็มทีแล้วนะครับในรุ่นของเขาโดยเฉพาะฮิปปี้เนี่ยแทบจะหาใครชกไม่ได้แล้วในรุ่นเขาจึงต้องปีนป่ายขึ้นมาชกกับหลังสวนในครั้งนี้นะครับตัวก็เล็กจิ๊ดเดียวนะครับเทียบกับหลังสวนท่านผู้ชมดูเองก็แล้วกันนะครับนี่ครับล้มลงไปแล้วสู้แรงกระแทกหลังสวนคงจะลำบากนะครับที่เราตัดให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนี้ก็เป็นความมันของทุกๆยกรวมกันเลยนะครับมาดูเอากันละกันนะครับว่าฮิปปี้ถึงแม้แกจะตัวเล็กกว่าไงแกก็ไม่ได้กลัวศักดิ์ศรีหลังสวนเลยนะครับพยายามจะต่อสู้ชกอยู่ด้วยตลอดเวลาครับนี่ก็เข้าวงในแล้วนะครับหลังสวนพยายามอัปคัตก็ยังไม่โดนจังๆครับยังไม่ถนัดนะครับอัปคัตอีกทีนึงครับไม่โดนครับอัปคัตขวาก็ไปทีนึงเข้ามาอีกแล้วครับเตะไปนี่โดนฮิปปี้ชกซ้ายก็ไปทีครับปีกอัปคัตบ้างไม่โดนครับหลังสวนตีเข่าซ้ายก็ไปทีนึงเน็บชายโครงเข้าไปฮิปปี้ซัดกลับด้วยหมัดซ้าย2ทีที่หน้าทีที่ชายโครงก็ไปทีนึงสวนยังเดินตามเข้าไปนะครับหลังสวนยังตีเข่าซ้ายก็ไปอีกตีเข่าซ้ายก็ไปอีกแต่ยังไม่จังครับยังไม่จังนักไล่ฮิปปี้มาตลอดเวลาเลยนะครับฮิปปี้ก็ไม่กลัวนะครับไม่ยอมเลยฮิปปี้ก็ถนัดซ้ายเหมือนกันครับหมัดซ้ายของฮิปปี้ก็ใช้ตลอดเวลาเหมือนกันครับนี่ตีศอกก็ไปตีครับฟันศอกซ้ายยังไม่โดนแหมนี่ศอกกลับไม่ได้นะครับไม่โดนครับตัวเล็กกว่าจริงๆเลยนะครับแต่ใจไม่เล็กครับใจสู้เหลือเกินสำหรับฮิปปี้เก่งเล็กของเราคนนี้นะครับชื่อของรายการของทีวีช่อง5เลยนะครับเก่งเล็กเก่งใหญ่วันนี้เจอกันนะครับเก่งเล็กก็คือฮิปปี้ครับเก่งใหญ่ก็คือหลังสวนนะครับฮิปปี้เดินก็ไปตีเขาครับตีเขาซ้ายก็ไปทีชกขวาไปทีนะครับชกใหม่หลังสวนปวดเลยครับปั้มตีเขาตีซ้ายไปทีนะครับนี่ผลักออกมาครับพยักหน้าเข้ามาหลังสวนเข้าไปครับแทงซ้ายโอ้ฟันหอกขวาไปทีแต่ไม่โดนตลาดครับฟันขวาอีกทีแล้วยังไม่ถนัดครับยังไม่โดนหลังสวนสักทีหลังสวนปั้มจะตีเขาให้ได้นะครับตัดตีเขาชกขวาไปทีนะครับตีเขาซ้ายก็ไปทีตีเขาซ้ายก็ไปทีตลอดนะครับที่อยู่วงในก็พยายามชกนะครับพยายามจะโดนเข่าซ้ายครับอีกทีแล้วครับอีกทีแล้วครับของหลังสวนครับหลังสวนตอนนี้เข่าได้ผลมากแล้วเติมนะครับพี่เองชายโครงถึงสายจะโดนก็ระมุนซะแล้วนะครับตลอดเวลาเลยตัวเล็กนิดเดียวนะครับแต่สู้เหลือเกินชกเองแล้วครับปั้มมันอยู่ในวงในครับชกเองครับชกแหมนี่คล่อมไปนะครับคล่อมไปครับสวนพยายามจะตีเข่าฮิปปี้ให้อยู่ให้ได้นะครับพยายามตีซ้ายนี่ครับขวาไปทีแทงขวาไปทีซ้ายโอ้โหซ้ายนี่หยุดเลยครับฮิปปี้หยุดแล้วครับอีกทีนึงอีกทีไปอีกทีโอ้ยไม่ไหวจริงๆครับล่วงเลยครับท่านผู้ชมครับกรรมการนับเลยนะครับเรามีภาพมันๆเด็ดๆให้ดูกันอีกนะครับในมุมต่างๆจะแจ้งๆเลยนะครับหลังสวนดีอกดีใจเหลือเกินดูอีกครั้งครับซ้ายนี่แหละครับที่ทำให้ฮิปปี้หยุดไปเลยนะครับชนะแล้วโดนอีกครับล่วงเลยครับท่านผู้ชมครับกรรมการนับเลยนะครับนับสิบก็ลุกไม่ไหวเจ็บจริงๆเลยนะครับฮิปปี้ก็แพ้พ่ายไปในที่สุดนะครับเก่งเล็กก็แพ้เก่งใหญ่ไปครับ